วัสดีครับผู้ชมครับเอาละฮะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ผมต้องเรียนผู้ชมแบบนี้นะฮะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้นะเป็นเรื่องราวของทางทิศสมปองหรือว่าพระมหาสมปองในอดีตนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยมีการร่วมงานกันมาตัวแกเองเนี่ยก็ทำงานอยู่ในรายการของผมเองนะก็คือรายการโหนกระแสแต่เช้านะครับแน่นอนครับตั้งแต่ตอนที่เป็นพระที่เราได้มีการร่วมงานกันจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะแกศึกออกไปแล้วก็ยังมีโอกาสได้มีการพูดคุยกันบ้างนะฮะถึงแม้ว่าจะห่างๆไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะครับแต่แกก็ยังทำงานอยู่ในโหนกระแสแต่เช้าเนี่ยแหละฮะยังเป็นพิธีกรคู่กับทางคุณสงกรานต์อยู่ทางทนายสงกรานต์วันนี้เนี่ยนะฮะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมเองเนี่ยก็โทรไปหาแกเมื่อคืนบอกว่าอยากจะให้ชี้แจงหน่อยเพราะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยรอคำตอบจากคนนี้อยู่นะฮะทิศสมปองนะสวัสดีครับเจ้าพี่หนุ่มครับสวัสดีทุกท่านครับคือที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อกี้คุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกทิศสมปองด้วยนะฮะคือวันนี้อย่าโกรธกันนะครับคำถามที่ผมถามไปทุกคำผมขออนุญาตถามเป็นดับกลางที่สุดครับพี่นะฮะคือผมไม่สามารถที่จะถามไปแล้วทำให้หลายๆคนก็มองว่าโอ้โหมึงทำงานด้วยกันนี่ครับรู้จักกันนี่ครับแล้วก็เลยถามแบบว่าเอื้อกันหรือเปล่าครับผมขออนุญาตถามแบบตรงไปตรงมาพร้อมที่จะตอบนะได้ครับพี่หนุ่มครับไม่โกรธกันนะฮะไม่โกรธครับพี่สิ่งเดียวที่ผมจะบอกที่สมปองก่อนการสัมภาษณ์อะไรก็ตามแต่ที่จะตอบผมมาหรือตอบให้สังคมหรือคนไทยได้ฟังกันเนี่ยความสง่างามเป็นที่ตั้งครับความเปิดเผยเป็นที่ตั้งนะครับครับผมก็อยากใช้ชีวิตอย่างสง่างามและเปิดเผยครับองอาจในสังคมครับพี่หนุ่มโอเคขออนุญาตเลยนะฮะครับเรื่องแรกวันนี้ผมถามก่อน40วันของการเป็นคารวาสเป็นยังไงบ้างก็นี่ขนาดดูเลิกแล้วครับพี่หนุ่มก็ยังวุ่นวายหลายอย่างครับนี่ถ้าไม่ดูเลิกก็คงจะหนักกว่านี้ครับผมมันก็หลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นปรากฏการณ์ในชีวิตมากมายครับขอให้รู้ว่าที่เพื่อนไม่อยากให้สึกญาติโยมไม่อยากให้สึกผมตะก่อนผมไม่เข้าใจอ่ะผมก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตคารวะก็ใช้ได้เลยทำไมต้องเป็นเรียนรู้ใจมาว่าลุงยิ้มไม่สึกดีกว่าไม่ถึงขนาดนั้นครับพี่หนุ่มผมว่าการตัดสินใจก็ถูกต้องแหละครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้จริงๆพี่หนุ่มไม่รู้อนาคตบางอย่างเรียนรู้ใหม่จริงๆครับบางอย่างมันเด็กอนุบาลบางอย่างมันเด็กประถมเลยครับครับผมโอเคผมขออนุญาตถามแบบไล่เป็นเรื่องๆเลยนะครับเอาเรื่องแรกก่อนคือพี่สาวคนนี้พี่ติ๋มทีวีภูผมรู้จักและสนิทเป็นอย่างดีนะฮะแกก็มีขอโทษนะแกก็มีบุญคุณในชีวิตผมเหมือนกันเวลาผมมีเรื่องอะไรผมก็ปรึกษาแกเหมือนกันครับผมก็รู้จักคุณผมรู้จักกับพี่ติ๋มนะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมพยายามติดต่อหาแกพอดีแกไม่รู้แกทำอะไรอยู่เลยไม่ได้คุยกันแต่ก่อนนั้นคุยกันแล้วนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีพี่ติ๋มทีวีภูถึงออกมาแถลงข่าวแล้วก็กลายเป็นว่าทางทิศเองเนี่ยขนข้าวขนของออกมาโดยที่ไม่ได้บอกอะไรแกเลยมันเกิดอะไรครับผมผิดเลยครับถ้าพี่ติ๋มดูอยู่นะครับอันดับแรกขอโทษพี่ติ๋มก่อนเลยมันเหมือนน้องน้อยใจพี่สาวมันเหมือนลูกที่น้อยใจแม่ครับผมก็หลายสิ่งหลายอย่างที่พี่เขาหวังดีการคบเพื่อนการทำงานการวางตัวบุคลิกอะไรเงี้ยพี่เขาก็ติวผมตลอดสอนผมตลอดซึ่งจริงๆอ่ะพี่เขาไม่ต้องสอนขนาดนั้นก็ได้แต่เขาก็สอนก็ดูแลผมอย่างดีครับผมอ้าวแล้วยังไงจัดห้องนอนให้อะไรต่างๆอะไรเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คือทางทิศบอกมาเนี่ยบอกว่าโอเคแบบผมเหมือนคนน้อยใจอะไรคือแบบออกมาจากบ้านคืออะไรอะไรเป็นสาเหตุมันเหมือนในความบังดีของพี่สาวที่มีต่อน้องหรือแม่ที่มีต่อลูกครับเขาก็จะมีกฎมีกติกามีข้อห้ามมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยครับการคบเพื่อนนะการนะก็เป็นความหวังดีนั่นแหละครับการคบเพื่อนนะสีเทานะอะไรนะอย่างเงี้ยจะมีคำพูดอย่างนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วผมเนี่ยผมเป็นคนรักเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเพื่อนตอนเป็นพระศึกออกมาแล้วรอเราอยู่ที่เป็นโยมไม่ใช่ก่อนนะคุณกำลังจะบอกว่าพี่ติ๋มไม่อยากให้คุณคบเพื่อนเหรอใช่ครับก็จริงๆท่านก็เมตตาอยากให้ระมัดระวังเป็นห่วงนั่นแหละครับว่าเฮ้ยคบเพื่อนได้ดีออกมาใหม่ๆอะไรเงี้ยควรจะเก็บตัวสัก4เดือนควรปฏิบัติธรรมนิ่งๆก่อนหรืออะไรเงี้ยหรือจะเจอเพื่อนที่ตรงๆชวนดื่มชวนเที่ยวผมเข้าใจในสิ่งที่ทางสิ่งที่ทิศพูดผมเข้าใจนะแต่ผมถามนิดนึงทำไมไม่บอกแกตรงๆทำไมถึงต้องเก็บข้าวของออกมาก็บอกแกพี่ติ๋มครับมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะผมอยู่ไม่ได้ผมขออนุญาตเอาตัวเองออกมาทำไมไม่บอกคือคุณไปเลยอ่ะครับอันนี้คือไม่รู้กาลเทศะแล้วก็ไปไม่ลาไม่ไหว้เนี่ยผมว่าผิดมารยาทของคนไทยของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่อันนี้ขอโทษจากใจจริงนะครับพี่ติ๋มครับแล้วก็ทุกท่านที่รู้สึกผิดหวังในเรื่องนี้คือผมไม่ได้ไปขนของเองด้วยไม่ได้ปรึกษาเลขาไม่ได้ปรึกษาพระเพื่อนที่สื่อออกมาดร.สมพงษ์นี่ครับคือไม่ได้ปรึกษาใครเลยผมก็คือออกเลยแล้วก็ให้ทีมงานไปเก็บของด้วยยังระแวงว่าตอนไปเก็บของจะเจอเราจะโดนด่าโดนว่าไหมทีมงานอะไรเงี้ยครับอันนี้คือความไม่ได้เรื่องได้ราวก็ได้ครับความเสียมารยาทความไม่รู้กาลเทศะความไปไม่ลามาไม่ไหว้
ซึ่งตัวนี้คือผิดเลยต้องขอโทษพี่ติ๋มและทุกท่านที่ผิดหวังเรื่องนี้เลยมันก็เหมือนเราไม่กล้าพูดอะเราเกรงใจครับเหมือนผมจะออกจากพี่หนุ่มเนี้ยผมไม่กล้าบอกพี่หนุ่มอะผมก็ไปเลยคิดน้อยหรือจะใช้คำว่าสิ้นคิดเลยก็ได้คิดน้อยไปก็ออกเลยแต่คุณออกไปเนี่ยทั้งที่คุณมีพันธะมีภาระอยู่นะเพราะอะไรเพราะคุณมีสัญญากับพี่ติ๋มเขาอยู่ครับถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญคุณเอาเงินเข้าไปแล้วล้านหนึ่งครับผมล้านหนึ่งคุณเอาไปเนี่ยคือยังไงแล้วคุณทิ้งทุนไปเลยมันก็คงไม่ได้ไงครับนี่คือเรื่องที่2ที่ผิดอีกแล้วครับก็คือรับเงินเข้ามารับจริงรับเงินมาจริงๆครับ1ล้านล่วงหน้า4เดือนก็คือเขาจ่ายเขาก็ใจกับผมอ่ะก็ใจแรกใจก็จ่ายก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็รับมาก็ประเด็นนี้ก็ร้องเป็นคนร้องขอเองไหมไม่ครับก็คือก็มีเหมือนร่างสัญญาอะไรไม่คือคุณไปขอพี่ติ๋มครับผมขอก่อนได้ไหมครับร้านไปขอกันไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือรับประเด็นคือรับเอาเงินรับเงินมารับ1ล้านมาประเด็นเนี้ยก็กำลังจะพูดคุยกันนะเพื่อที่จะคืนครับเพราะตอนนี้เราต้องคืนใช่ไหมฮะต้องคืนนะครับเพราะเราไม่ได้ทำงานในข้อพี่หนุ่มเมื่อคุณไม่ได้ทำงานให้ใครเราจะไปรับเงินเขามาได้ยังไงตอนนี้ก็คุยกับคุณเต้ครับคุณเต้ก็ลูกชายพี่ติ๋มได้ลูกชายพี่ติ๋มก็คือที่ดูแลทีวีภูตอนนี้ขออนุญาตเอ่ยก็คือคุยกันเขาเรียกพี่ผมพี่ปองผมมาเรียกคุณเต้เขาเรียกผมพี่ปองมีอะไรก็คุยกันพี่มันก็พี่ปองมีเป็นก้อนไม้อะไรเงี้ยขออนุญาตเอ่ยก็คุยกันครับสรุปก็คือเราคุยกันว่าผมจะคืนยังไงคืนแบบไหนเงี้ยเพราะเราไม่ได้ทำงานให้เขาเราก็ต้องคืนอยู่แล้วครับผมคืนครับผมถามไปไม่โกรธผมนะไม่โกรธครับผมอยากถามให้มันสิ้นสงสัยผมบอกเลยคือหลายคนสงสัยผมอย่างที่บอกฮะวันนี้สิ่งที่คุณทำได้คือคุณต้องสง่าผ่าเผยครับนะฮะคุณต้องชัดเจนนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่มันใช่ก็ใช่ผิดก็ผิดถูกก็ถูกคือว่าไปตามนั้นเลยครับนะผมเชื่อว่าอย่างพี่ติ๋มเองก็เป็นผู้ใหญ่ใจกว้างมีอะไรเดี๋ยวผมว่าจะมีการเคลียร์กันไหมผมถามแค่นี้ผมอยากเคลียร์ครับเพราะว่าตอนผมเป็นพระครับก็เคยนั่งโซฟาแล้วพี่ติ๋มก็นั่งข้างล่างเคารพผมถ่ายรูปกับผมผมให้ดูภาพนี้หน่อยครับในภาพที่วันหนึ่งตอนที่พระเป็นพระอยู่แล้วพี่ติ๋มไปไหว้นะลองดูนะนี่คือภาพนี่นะฮะตอนที่ทิศเป็นพระผมใช่เป็นพระเป็นพระทิศเป็นพระนี่พี่ติ๋มนะฮะนั่งไหว้แบบนี้บ้านพี่ติ๋มเลยครับบ้านพี่ติ๋มเลยนะครับตัดภาพกลับมาดูขอดูภาพนึงฮะตอนศึกแล้วนั่งเจียมเจียมเลยที่เดียวก็ได้รับคำสอนครับอันนี้น่าจะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งครับไปพบพระอาจารย์เอาภาพขึ้นคู่กันได้ไหมค่ะให้เห็นกันชัดๆหน่อยทีมงานขอขึ้นคู่กันเลยตอนนี้ผมน่าจะนั่งอ่านโทรศัพท์อยู่ครับน่าจะไลฟ์อยู่นั่งไลฟ์เนี่ยนะฮะก็คือจะให้เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยวันหนึ่งที่เป็นพระพี่ติ๋มแกก็นั่งไหว้แกไหว้พระนะไหว้ทิศนะอีกภาพนึงนี่ขอโทษเอาภาพนี้มานะไม่เป็นไรครับคุณนั่งอยู่ข้างล่างครับคือขาดแต่พนมมือครับภาพเนี่ยมันเป็นการเห็นในมุมของความชัดเจนในมุมหนึ่งเหมือนกันนะก็เราเป็นเด็กครับเราศึกแล้วเนี่ยแต่ก่อนเขาคนกราบไหว้เรานับถือเราทุกวันนี้เราศึกมาเราบางทีเราต้องไหว้คนอื่นก่อนเดี๋ยวผมเจอเด็กอนุบาลที่โรงเรียนผมก็สวัสดีค่ะไหว้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไหว้เด็กก่อนได้ครับผมว่าผมก็เราเป็นเด็กครับนั่นก็เป็นพี่เราเหมือนแม่เราเงี้ยครับผมถามย้อนกลับไปนิดนึงคือไอ้กรณีที่ว่าพี่เขาไม่อยากให้คุณคบเพื่อนเนี่ยครับคุณไม่ได้พูดเกินไปใช่ไหมอ๋อพี่เขาจะย้ำบ่อยๆครับด้วยความเป็นห่วงครับอันนี้พี่เขาเป็นห่วงจริงว่ากลัวคบคนไม่ดีกลัวพาไปทำให้เสียหายสีเทาอะไรเงี้ยกลัวเราจะมัวหมองไปด้วยพูดถึงสีเทาผมถามคำนี้หน่อยแล้วกันคุณจะตอบผมจะตอบติดตลกนะว่าสีเทาเป็นตลกคนนึงไม่เอานะจริงจังหมดเลยครับเอาจริงจังนะฮะไม่มีครับสีเทาเนี่ยผมได้ยินคุณบุ๋มปนัดดาแกมีนักข่าวไปถามแกบอกว่าเรื่องธุรกิจสีเทาของทางทิศเนี่ยครับแล้วคุณบุ๋มขอไม่ตอบดีกว่าไปถามเขาเองครับอันนี้ผมไม่พูดดีกว่ามันเหมือนกับคุณมีเรื่องของธุรกิจสีเทาไหมผมไม่มี 100% ครับสีเทาเนี่ยผมไม่ชอบเลยธุรกิจสีเทาอะไรเงี้ยแล้วผมสึกมา40วันนะพี่หนุ่มอนุญาตนะครับ40วันที่ผมสึกมาพี่ผมจะไปทำอะไรยังไงได้ครับเอาตรงๆสึกมาปุ๊บผมก็อยู่บ้านพี่ติ๋มเลยแล้วผมก็ไปทำงานกลับบ้านพี่ติ๋มไปทำงานไปนอนที่อื่นบ้างถ้าไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่โรงแรมอะไรเงี้ยครับคือยืนยันว่าไม่มีนะฮะไม่มีสีเทาแน่นอนสิ่งที่คุณพูดไปในวันนี้ผมบอกเลยนะมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นหลักฐานทั้งหมดนะฮะได้เลยแล้ววันนึงถ้ามันมีเกิดขึ้นมาเนี่ยผมบอกนะคุณมาดึงรายการนี้ทิ้งออกไปไม่ได้แล้วนะผมขออนุญาตเอ่ยเข้าใจในประเด็นที่พี่หนุ่มพูดแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยถึงพี่บุ๋มพี่บุ๋มก็เป็นพี่สาวคนหนึ่งวันที่พี่บุ๋มไปงานศพพี่สาวคนเล็กผมที่เสียชีวิตอ่ะพี่บุ๋มมีน้ำใจมากไปจากโคราชแล้วบ้านผมไกลมากเพราะว่าคอนสารเยภูมิแทบจะเป็นน้ำหนาวเพชรบูรณ์เป็นนอนที่ห้องพี่สาวผมที่เสียชีวิตตื่นเช้าขึ้นมาไปทำกับข้าวช่วยคนบ้านนอกบ้านนาบ้านผมบ้านมอเตอร์เจ็กที่เป็นข่าวตอนนี้แหละครับผมถือว่าตั้งแต่วันที่พี่บุ๋มไปอ่ะพี่บุ๋มเป็นพี่สาวผมอีกคนหนึ่งที่ผมไว้ใจเลยที่ผมแบบที่ผมรักที่ผมนับถือเลยครับครับฉะนั้นเวลาที่ผมต
้องการปรึกษาอะไรอ่ะอยากจะถามอะไรผมก็จะถามพี่บุ๋มพี่สาวผมครับฉะนั้นแล้วพี่บุ๋มคือปัจจุบันนี้แม้กระทั่งอนาคตพี่บุ๋มก็คือพี่สาวอีกคนนึงฉะนั้นถ้าประเด็นเนี้ยผมขออนุญาตถ้าสังคมมาครับเครือบแคลงว่าผมทำธุรกิจสีเทาหรือคนที่เป็นพระมา30ปีบวกเนรด้วยเนี่ยนะฮะศึกออกมา40วันหรือ10กว่าวันแล้วทำธุรกิจสีเทาผมก็อยากให้พี่สาวผมที่ผมรักมากแล้วจะรักไปตลอดด้วยสีเทานั้นคืออะไรพี่พูดมาเลยดีกว่าเพราะผมไม่ได้ทำแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็ไม่ได้กล่าวหาว่าคุณทำนะครับผมเขาไม่ได้พูดว่าคุณทำนะตอนที่แค่นักข่าวไปถามก็ว่าเรื่องธุรกิจแล้วเขาบอกเรื่องนี้เขาไม่พูดดีกว่าให้ผมพูดเองด้วยความเคารพพี่หนุ่มแต่ผมย้อนพี่หนุ่มอ๋อเรื่องธุรกิจสีเทาพี่หนุ่มนะครับผมไม่พูดแล้วกันสังคมมองพี่หนุ่มยังไงฮะหนุ่มทำหรือเปล่าอันนี้คือเข้าใจเข้าใจไหมครับพี่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็กระทบงานผมเอ้าสมปองสีเทาเนี่ยอย่าไปเอาตรงๆอย่าไปจ้างรีวิวนะอย่าไปเชิญมันมาทำงานนะผมก็กระทบนะฉะนั้นถ้าพี่ผมคิดว่าน้องชายคนนี้มีธุรกิจสีเทาพี่พูดเลยด้วยความเคารพพี่ผมไม่โกรธเลยแล้วบอกผมเลยไอ้อันนี้ไม่ดีให้ปองมึงอย่าทำนะมึงเป็นน้องกูนะกูรักมึงเอื้อนผมเลยบอกผมเลยมึงกูก็ได้ด้วยความเป็นพี่น้องพี่ขออนุญาตถ้าพูดไม่เพราะถ้าเด็กๆดูอยู่คือชัดเจนกับผมเลยเพราะผมไม่ได้ทำแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พี่ขายหวยใต้ดินเหรอเปิดบ่อนการพนันเหรอยาเสพติดเหรอผมไม่ยุ่งสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วและไม่ยุ่งไปตลอดชีวิตผมผมชัดเจนว่าผมไม่ทำอะไรสีเทาคือมีอะไรขอให้บอกมาเลยบอกเลยพี่ไม่ต้องอ้ำเอื้องไม่ต้องแบบว่าพี่ไม่พูดดีกว่าไปถามเขาเองผมถามคืนตอนนี้นะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มหรือพี่คนไหนก็แล้วแต่ที่ห่วงใยผมรักผมถ้าผมผิดพลาดอะไรบอกผมมาตรงๆเลยชัดเจนไปเลยเฮ้ยปองอันนี้มึงอย่าทำไม่ดีนะน้องกูไม่ให้มึงทำมึงติดคุกได้นะมึงอะไรได้นะบอกผมมาตรงๆถ้าคิดว่าผมเป็นน้องเพราะผมคิดว่าพี่ติ๋มเป็นพี่เสมอพี่บุ๋มเป็นพี่เสมอพี่หนุ่มเป็นพี่เสมอแล้วใครต่อใครที่เป็นพี่ผมคือพี่ผมใจกับผมก็ใจด้วยโอเคแล้วไม่มีโกรธครับพี่คือนี่ไม่ได้โกรธนะไม่โกรธพี่ไม่โกรธนะผมแค่พูดชัดเจนผมเสียงแหบไปเฉยโอเคครับเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณชี้แจงมาตรงนี้ผมก็ถือว่าคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะพูดลงในทีนี้ได้นะครับได้เลยครับเรื่องต่อไปผมไล่เป็นเรื่องๆเลยนะไล่เรื่องวายเอาให้เคลียร์ครับผมเห็นพี่ติ๋มเนี่ยเขาออกมาพูดว่าคุณเนี่ยดื่มวายเอาวายจากตู้ไปด้วยคุณอยากได้ตู้วายคุณก็ต้องให้เขาซื้อตู้วายมามันเกิดอะไรขึ้นศึกวันแรกเลยครับผมก็ดิ่งไปที่บ้านพี่ติ๋มเลยทานข้าวมื้อแรกที่นั่นผัดอะไรต่างๆปลาหมึกทอดแล้วก็มีแก้ววายเรียงพี่ติ๋มบอกบวชมานานศึกมาแล้วลองดื่มลองใช้ชีวิตซะหน่อยซึ่งผมอะพี่แยกเป็นสองส่วนนะคือเลิกเอาจีวรมาคุมที่ตัวผมสักทีผมศึกมา40วันแล้วผมรู้มันต้องใช้เวลา2เดือน3เดือนเชื่อเถอะพี่หนุ่มก็เคยติดคำว่าพระกับผมบ่อยพระผมก็ต้องย้ำพี่หนุ่มทิศพี่ผมเป็นทิศแล้วหลายคนยังเอาจีวรมาคุมตัวผมไว้ผมศึกแล้วเนี่ยหลายคนคิดว่าทำตัวเหมือนเดิมสิสวดมนต์ธรรมะเช้าเย็นสิหลายคนเขาก็ยังสวดเลยสำรวมสิยาอะไรต่างๆสิแต่เราลาศิกขาพี่เราลาจากการศึกษาธรรมะมาแล้วเรามาศึกษาการใช้ชีวิตคฤหัสถ์วันนั้นก็ด้วยความรักความน่ารักของพี่ติ๋มแหละเอาก็ลองดื่มดูผมดื่มปุ๊บผมจะรู้สึกมันอร่อยตรงไหนพี่ดื่มเพื่ออะไรคำแรกเลยนะเพราะมันก็เป็นเครื่องดื่มนะก็ดื่มได้บางทีคนมีระดับก็ดื่มกันผมขออนุญาตผมก็ยังสไตล์ผมอะแล้วคนจนดื่มไม่ได้หรือพี่นิสัยผมอะครับดื่มได้ก็ดื่มได้ผมจนอยู่พอดีพี่ผมก็ดื่มได้ไม่ได้คิดอะไรพี่เขาก็รักผมตรงนั้นเข้าใจแล้วหลังจากนั้นเขาก็เป็นห่วงเป็นใยผมขอโทษพี่หนุ่ม อย่าไปดื่มต่อหน้าคนนะมันเสียภาพรักบวชมา30ปีเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ได้อะไรเขาก็เตือนนะครับเขาก็เตือนด้วยความห่วงดีผมก็เลยแซวคุณก็ต้องโอเคถ้าเกิดผมไม่ให้ผมดื่มข้างนอกพี่ซื้อตู้ให้ผมเลยแล้วกันนั่นเลยสไตล์ทีเล่นทีจริงผมพูดทีเล่นทีจริงพี่ว่าถ้าพี่ไปผมดื่มข้างนอกดื่มข้างในเพราะพี่เขาก็บอกเองดื่มข้างในผมไปเจอตู้ผมยังเซอร์ไพรส์เลยว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอมันผมแซวพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มจัดตู้ไว้ผมหน่อยอย่าไปดื่มข้างนอกเลยพี่หนุ่มไม่จัดหรอกผมเชื่อแต่พอไปพี่ติ๋มจัดให้ผมยังงงมันก็มีอยู่แถวนึงที่เดี๋ยวก็เป็นน้ำจริงๆนะครับถ้าดูในภาพต่อให้ไม่เบลอก็น้ำเลยมีอยู่แถวนึงประมาณสัก 5-6 ขวดจัดให้ผมก็มันเหมือนน้ำผลไม้พี่ครับผมก็เคยลองอย่างอื่นพี่น้องมันชวนพี่มันชวนพาไปร้านชิลเงี้ยอันอื่นมันขมมันอะไรผมรู้สึกเฮ้ยอันนี้มันมาจากน้ำผลไม้เราเคยรู้อะเคยเห็นฝรั่งเอาเท้าเหยียบองุ่นอะครับจนกลายเป็นวายเรายังเคยแซวโอ๊ตดื่มน้ำล้างเท้าฝรั่งหรืออะไรเงี้ยดื่มเสร็จมันก็มีความหวานที่ตอนแรกมันเหมือนดื่มเพื่ออะไรผมก็รู้คำตอบแล้วถ้าให้ผมดื่มอะเข้าสังคมหรือแบบผู้หลักผู้ใหญ่อะอันนี้ผมพอดื่มได้ผมดื่มคืออะไรอย่างอื่นผมก็ดื่มแล้วตอนที่คุณออกไปก็บอกว่าคุณเอาวายไปด้วยเนี่ยเอาไปหลายขวดไหมก็มันเหลือครึ่งขวดพี่หนุ่มพอดื่มแล้วมันเหลือครึ่งขวดโควิดใครจะไปคิดดื่มต่อผมก็ตอนที่ผมไปธุระผมรู้สึกเฮ้ยมันเหลือครึ่งขวดเอาไงดีผมก็เลยเอาไปครึ่งขวดผมก็ไม่รู้ว่ามันตอนที่ย้ายของออกไปเนี่ยมันเหมือนน้ำปลาบ้านผมไหมต้องคืนขวดอะไรเงี้ยผมไม่รู้จริงผมเหลือครึ่งขวดผมก็เอาไปไม่ได้คิดขโมยนะพี่ผมไม่ได้ขโมยไวน์เพื่ออะไรผมก็เอาไปก็เหมือนพี่สาวให้เราแล้วอ่ะ
ผมรู้สึกก็เอาไปได้แล้วแล้วใครจะดื่มต่อจากเราอ่ะถ้าเราไม่ได้กลับ 2-3 วันผมก็เอาไปแต่ถามว่าผมติดไหมผมไม่ได้ติดติดคืออะไรพี่หนุ่มสมมติติดเหล้าเบียร์คือติดคืออะไรบอกผมนิดนึงถ้าติดเหล้าเบียร์ติดวายคืออะไรก็คือเป็นเรื่องของศีลเหรอดื่มทุกวันเปล่าทุกวันกินทุกวันดื่มทุกวันดื่มทุกชั่วโมงดื่มแล้วดื่มอีกผมเนี่ยไม่เจอคนไม่เจอสังคมผมไม่ดื่มเลยนะพี่ถ้าไม่มีแบบเอาสมปองซะหน่อยผมก็รู้สึกเฮ้ยมันจะเสียมารยาทมีปฏิเสธบ้างไม่คุณยืนยันว่าคุณไม่ได้เป็นคนดื่มผมไม่ได้ดื่มผมไม่เคยบอกทีมงานเอามาดื่มหน่อยเฮ้ยวันนี้เอามาไม่มีเลยพี่ผมถามนิดนึงครับตอนเป็นพระคุณก็ไม่เคยดื่มใช่ไหมไม่เคยดื่มครับพี่จะไปดื่มได้ไงเราเป็นพระโอเคนี่คือเพิ่งมาเรื่องดื่มไวน์ครั้งแรกถูกไหมในชีวิตก็ครั้งแรกที่พี่สาวเขาเอ็นดูเราแล้วก็ให้เราดื่มเขาก็ลีนให้เราเองด้วยแหละด้วยความรักที่เขามีโอเคแล้วรูปอ่ะรูปเมื่อก่อนผมเห็นรูปคู่คุณกับพี่ติ๋มวางอยู่คู่กันวันดีคืนดีคุณไปคุณเอารูปคุณไปแล้วทิ้งรูปพี่ติ๋มก็โดดเดี่ยวอยู่งั้นอ่ะสัญชาตญาณย้ายของพี่จะเอาของคนอื่นมาด้วยเหรอภาพสองภาพเนี่ยเป็นภาพที่ศิลปินคนหนึ่งเขาวาดให้หลายคนเลยแล้วญาติผมอ่ะพี่น้อยเขาก็เลยไปจัดวางเรียงด้วยกันแล้วก็มีหนังสือหลวงพ่อรวยเห็นไหมครับวางทับไม่ให้กรอบรูปมันไหลสมมติเขาเอารูปผมไปทิ้งถังขยะไงสมมตินะแบบเอ้ยก็มันไม่อยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมพี่เอาสมมติใครไม่อยู่กับผมเงี้ยลบเกะกะตาผมเงี้ยเอารูปใครเอาไปทิ้งหน่อยหรือเอาไปไว้ที่อื่นผมก็รู้สึกผมก็ต้องเอาของผมไปอะไรเงี้ยครับเสื้อผ้าขออนุญาตเสื้อผ้าเชิญเลยเสื้อผ้าก็เป็นความรักความเมตตาของพี่ติมิเขาก็รักผมเอ็นดูผมเหมือนน้องแหละก็อ้าวสมปองไปกับเลขาเขาไปดูเสื้อผ้านะผมก็ยังงงอยู่ไปที่ไหนอ่ะไปที่สถานที่แห่งหนึ่งไปถึงปุ๊บผมก็เอ๊ะยังไงเขามอบให้เราฟรีหรือเราต้องซื้อเขาบอกว่าก็มีส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารเขาอยากมอบให้ผมเลยเอ๊ะตอบแทนเขาดีกว่าผมไลฟ์ให้เลยเขาไม่ได้บอกเลยนะครับพี่หนุ่มผมไลฟ์ให้เลยพี่เพื่อเป็นการตอบแทนเขาผมเนี่ยไม่รู้ราคาหรอกเอาตรงๆใต้ผมซื้อเองผมไปตลาดนัดพี่เมื่อวานผมแม่ปั๊มผมเห็นตัวละร้อยคล้ายๆไอ้ที่เขาซื้อให้ผม500,000นึงอ่ะผมยังผมบอกทีมงานเลยว่าใต้ผมซื้อนะผมซื้อตัวละร้อยสีมันคล้ายๆกันเลยอ้าวไอ้เสื้อลาคอสที่คุณเราเคยได้ยินนะพี่ผมยังแซวเป็นมุกอะลาแค่ลาคอสลาขึ้นอะไรเงี้ยคือผมไม่สนหรอกว่าผมจะใส่อะไรผมใส่ได้หมดพี่อันนี้ผมยังไม่รู้ยี่ห้ออะไรเลยเนี่ยยืมมาแล้วตอนนั้นใส่ไหมลาคอสใส่ได้พี่เขาก็ให้เขาพี่เขาซื้อให้เขาดูแลเอาตรงๆผมมองหน้าเลยซ้ำได้ไหมอันนี้ได้ไหมโอเคไหมแพงไปไหมหรืออะไรไหมบอกผมเขาจะบอกเลือกสีเลยผมบอกผมเลือกไม่เป็นไม่ได้ดัดจริตหรือตอแหลนะพี่ผมเลือกไม่เป็นจริงๆคุณเลือกให้ผมเลยมันต้องบิดยังไงสีมันต้องคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันยังไงเลือกให้ผมอันไหนให้ผมได้ให้อันไหนให้ไม่ได้ไม่ต้องให้แล้วผมหาซื้อเสื้อผ้ายากเพราะผมอ่ะ 2XL ผมอ้วนอะไรเงี้ยพี่ผมบอกแล้วแต่เลยถ้ามันมากไปน้อยไปบอกผมได้นะนี่ย้อนกลับแล้วกูสาไปหามาให้นะครับนั้นเมื่อก่อนอยู่คู่กันนะครับแต่วันนี้รูปซ้ายมือเนี่ยออกไปแล้วครับน่าจะหนังสือหลวงพ่อรวยด้วยครับก็เขาให้ผมมาผมก็ไปหมดแล้วครับของผมอันนี้ในห้องคุณใช่ไหมห้องที่พี่ติ๋มจัดให้ครับผมถามหน่อยไม่ต้องตั้งคู่กันเนี่ยก็พี่น้อยจัดฮะก็หมายถึงว่าพี่ชายผมลูกลุงผมเขาจัดเขาไม่รู้จะไว้ยังไงก็ภาพมันคล้ายกันก็ไว้ด้วยกันก็มีภาพหลวงพ่อแหมแล้วเหมือนแล้วภาพนี้คือมุมเนี้ยทำไมไม่เอาภาพคุณไปไว้ขวามือแล้วภาพพี่ติ๋มไว้ซ้ายมืออันนี้เหมือนคุณยกไหว้พี่ติ๋มนะผมไหว้ด้วยความเคารพไงพี่ไหว้ด้วยความเคารพหันมาหาเงี้ยแม่ผมก็ได้พี่ผมก็ได้พี่ติ๋มเนี่ยด้วยความรักด้วยความเคารพแล้วโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะยังไม่จบนะฮะเรื่องสำคัญช่วงหน้าที่ดินสปก.คุณต้องเคลียร์นะครับนะครับว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานานะฮะแล้ววันนี้คุณจะเอายังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับทางทิศสมปองนะฮะหรืออดีตพระมหาสมปองนะครับถึงหลายๆกรณีที่มีการพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นะฮะเรื่องราวที่อยู่ดีๆเนี่ยพี่ติ๋มทีวีภูนะฮะได้ออกมาแถลงข่าวทิศสมปองก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดของทิศเองที่ตัดสินใจผิดพลาดที่ออกมาโดยที่ไม่บอกกล่าวครับทั้งที่ทางพี่ติ๋มเองเป็นผู้มีพระคุณเอาเงินเข้ามาล้านหนึ่งนี่คืนนะครับต้องคืนครับต้องคืนนะฮะครับปิด2อย่างนะครับออกมาไม่ลาแล้วก็เสียมารยาทแล้วก็เรื่องงานด้วยไงครับก็ต้องมีการคุยกันแล้วพูดคุยกันแล้วครับนะฮะผมขออนุญาตไปที่ดินสปก.หน่อยนะฮะคือพี่ติ๋มแกได้มีการออกมาพูดนะบอกว่าคุณเองเนี่ยต้องการรวยทางรัฐต้องการเงินทีงแบบโอ้โห3เดือนต้องการเงิน100ล้านอย่างเงี้ยนี่จริงหรือเปล่าคุณไปพูดอย่างงี้เขาจริงเหรอคือมันก็เกิดจากที่เราไปวัดหนึ่งไม่ผมถามไงคุณพูดจริงไหมก่อนพูดจริงครับพูดจริงครับพูดจริงใช่ไหมฮะพูดจริงอันนี้เอาชัดเจนนะพูดจริงครับมันเกิดอะไรทำไมอยู่ดีไปบอกร้อยล้านคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดไว้หรอกครับคืออันดับแรกคนเราออกมาก็อย่างผมออกมาเป็นคฤหัสถ์ผมมีหนี้อย่างที่รู้กันอยู่ผมก็อยากใช้หนี้ให้หมดให้เร็ว
มีเงินที่ดูแลตัวเองได้ครอบครัวได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกผมอยากจะช่วยเหลือสังคมที่ผมก็ช่วยมาตลอดนั่นแหละศึกมาเพื่อการนี้ป่ะศึกมาเพื่อการหาเงินเลยนะมันไม่ต้องการนี้มันก็ต้องอยู่ผมจะอาศัยขอพี่หนุ่มเฉยๆก็ไม่ได้ผมก็ต้องทำงานผมต้องอะไรอยู่แล้วแล้วใครจะไปมั่นใจว่าศึกมาแล้วจะมีงานพี่ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่มีงานด้วยซ้ำก็ทำไร่ทำนาทำสวนอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยก็ด้วยเมตตาของพี่ติ๋มแหละก็พาไปวัดแห่งหนึ่งแล้วก็ท่านก็ดูดวงดูอะไรให้ผมก็สายโมอยู่ท่านก็บอก3เดือนสปองเต็มที่ไม่เกิน100วันมี100ล้านไม่จริงให้เหยียบเลยอย่างเงี้ยผมก็พอเจอกันผมก็บอกเนี่ยพี่ติ๋มท่านพูดอย่างนี้นะพี่ติ๋มก็ยิ้มเอ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ติ๋มก็จะได้ความบางอย่างก็บอกว่าเธอไม่ต้องไปรีบหาเงินหรอกค่อยๆหาไปค่อยๆทำงานไปไม่ต้องอะไรผมก็ไม่ได้คิดว่าจะได้5ล้าน10ล้าน100ล้านภายใน 3-4 เดือนหรอกพี่มันความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้ยากหน้าตาอย่างผมเรียนปริญญามาตลอดเงี้ยบาลีนักธรรมเงี้ยออกมาไม่ได้รู้การตลาดแล้วจะมาทำงานผมเข้าใจผมถามนิดนึงไอ้เงินเนี่ยเอาไปเยอะแยะทำไมเอาไปทำอะไรคือมันไม่ต้องมีขนาดนั้นนะพี่ผมอันดับแรกผมประกาศเลยผมอยากใช้หนี้ผมมีหนี้ผมต้องใช้หนี้คือหนี้อะไรก็เป็นหนี้ที่เราโอ้โหผมตรงๆผมก็ใช้จ่ายหลายอย่างดูแลทีมงานดูแลที่บ้านด้วยอะไรพ่อแม่อะไรพี่ๆผมก็ต้องดูแลแหละถึงเราจะเป็นพระเนี่ยแต่ว่าเวลานั้นเราก็ต้องดูแลแล้วก็เรื่องตรงๆเรื่องที่ดินอ่ะโอเคผมกำลังจะถามเงินส่วนหนึ่งที่ต้องการได้เยอะๆเนี่ยเพื่อต้องการไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งคือไปใช้หนี้เรื่องของที่ดินที่ดินอันนี้คือที่ดินอะไรคือที่ดินเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆมันไม่ใช่ที่ดินผมก็ญาติพี่น้องคนบ้านนอกบ้านนาเราอยากมีแบบอาชีพอยากมีแบบว่าที่ทางทำกินอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบว่าเออไปเจอที่มาเอาซื้อน้อยได้มากตามภาษาคนบ้านนอกเราแล้วเขาก็มาปรึกษาว่ามาหาพอจะมีไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็ไม่มีตอนเป็นพระเราก็ไม่มีเฮ้ยมันดีนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีเราก็หายืมให้สไตล์ผมแหละหน้าใหญ่ใจโตเงี้ยไม่มีก็ยืมก็หาก็ยืมให้อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็เป็นหนี้จากตรงนี้นอกจากการไปช่วยสังคมนอกจากการช่วยบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยก็ตรงนี้มันก็เป็นหนี้ส่วนหนึ่งเหมือนกันพอถึงเวลานึงรู้สึกมาหาทำไม่ไหวแล้วพอจะมันไม่อยากติดมืออะไรเงี้ยปรึกษาได้ไหมไม่เฉพาะญาติผมนะครับไม่เฉพาะญาติพี่น้องผมเอาช้าๆนะฮะตกลงคือที่เนี่ยที่ไปซื้อมาเนี่ยคุณกำลังจะบอกว่ายอมรับว่าญาติของคุณพ่อแม่ต่างๆนานาของคุณเนี่ยยอมรับว่าซื้อจริงก็เขาไปจัดการนะครับเขาก็ไปดูแลส่วนเขาจะเช่าเขาจะซื้ออะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ด้วยหรอกแต่คุณสนับสนุนด้วยการจ่ายเงินถ้าผมจะผิดประเด็นนี้ผมก็ผิดเลยล่ะที่ผมสนับสนุนให้ยืมหาให้อะไรเงี้ยครับผมจริงๆก็ไม่ให้ยืมหรอกแต่พ่อแม่พี่น้องเราก็หาให้แหละหาให้แต่ไปยืมคนอื่นเข้ามาเหมือนที่น้องผมบอกอะเมตตามากไปจะแพ้ภัยพานไม่เฉพาะญาติพี่น้องผมที่ผมพูดเมื่อกี้ขออนุญาตบางทีคนรู้จักผมและลูกศิษย์ลูกหามีที่ดินริมทะเลตรงนั้นตรงนี้มาหาช่วยหน่อยช่วยขายหน่อยช่วยอะไรหน่อยผมบอกเดี๋ยวให้ประสิทธิ์บอกไม่ต้องหรอกถ้าผมช่วยได้ผมช่วยแต่วันนี้สิ่งที่เขาเปิดออกมาเนี่ยเขาบอกมันที่สปก.อันนี้ก็ไม่รู้ครับพี่ก็คือเวลาคนอยากได้ที่อะเราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งหลักฐานมากหรอกว่ามันเป็นที่อะไรผมรู้สึกมันเป็นหน้าที่ของผมผมพี่หนุ่มมาบอกเฮ้ยช่วยหน่อยมีเงินสักแสนสองแสนพอจะซื้อที่ได้ไหมผมหาให้ได้ผมก็หาให้ไม่มีผมก็ยืมให้แต่คุณไปพูดกับคุณบุ๋มเขานะว่า300ไร่คุณเอาที่เนี่ยไปเสนอขายเขา300ไร่พี่หนุ่มผมมีที่แสนไร่พี่หนุ่มเชื่อผมไหมผมมีที่ล้านไร่พี่บางครั้งบางทีอ่ะด้วยความที่ผมเป็นคนพูดทีเล่นทีจริงอ่ะผมก็จะพูดใหญ่พูดโตเนี่ยผมจะบอกเลยนะอันนี้ผมบอกอันนี้ด้วยความที่เรารู้จักกันนะผมบอกเลยว่าข้อเสียของคุณอย่างหนึ่งเนี่ย คือคุณเป็นคนชอบพูดอะไรไปเรื่อยตอนตั้งแต่ขออภัยนะตั้งแต่ตอนเป็นพระครับคือไม่ใช่ตอนเป็นพระผมไม่นับถือนะผมก็นับถือผมก็กราบไหว้แล้วแหละแต่ผมเตือนไม่ได้เพราะตอนนั้นเป็นพระผมก็ไม่อาจเอื้อมที่ไปเตือนพระแต่ผมแค่รู้สึกว่าในตอนเป็นพระเนี่ยทิศเองก็ชอบพูดอะไรไปเรื่อยวันดีคืนดีมาบอกผมว่าพี่ผมจะไปสร้างทีมฟุตบอลแล้วนะอยู่ผมจะย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษแล้วจะไปสร้างสนามฟุตบอลจะไปทำคุณก็พูดใช่ไหมวัดไทยลิเวอร์พูลแบ็คพูลนี่เป็นวัดของผมแล้วผมจะไปสร้างที่นั่นแล้วผมจะไปสร้างวัดอยู่ทำค่ายเพลงทำหนังทำอะไรคือคุณก็จะพูดอะไรประมาณอย่างนี้แต่คุณรู้ไหมสิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับมาแทงคุณวันนี้นะผมก็ไม่คิดหรอกพี่ว่าสิ่งที่ผมเหมือนพูดทีเล่นทีจริงพูดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นหอกมาทิ่มแทงผมอย่างวันนี้ผมตระหนักจริงๆเลยว่าการที่มีคนเตือนว่าใจเย็นๆอย่าทำหลายอย่างอย่าเพิ่งพูดออกไปก่อนเพราะทำไม่ได้แล้วมันจะหมานะมันจะเสียนะล่าสุดเจอพี่คนหนึ่งในวงการเป็นผู้หญิงเขาใจเย็นๆนะทำอะไรใจเย็นๆทำหนังทำเพลงโครงการอะไรต่างๆมีเงินเหลือมีอะไรเหลือค่อยๆ คิดค่อยๆทำหลายคนเตือนผมพี่ไม่ต้องรอพี่หนุ่มหรือใครหรอกทีมงานผมนี่แหละเตือนก่อนเลยอย่าพูดเยอะอย่าอะไรเยอะอะไรเงี้ยบางอย่างยังไม่ได้จะทำจริงเลยก็พูดไปแล้วไงครับมันก็เลยกลายเป็นเอาตรงๆมันก็ประโยคเดิมอ่ะเป็นหอกที่มาทิ่มแทงผมซึ่งตอนนี้ผมตระหนักจริงๆแล้วว่าข้างนอกมันเป็นอย่างนี้ผมต้องเรียนรู้ตกลงที่แปลงนั้นผมถามหน่อย
ตอนนี้เขาลงพื้นที่กันหมดแล้วเขาไปเช็คแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นที่สปกเนี่ยนะฮะโดนยึดหมดเลยนะผมบอกญาติพี่น้องผมนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ตามกฎหมายเลยครับคือตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่ากี่ไร่อ่ะ คุณเคยพูดว่า300ไร่ผมไม่รู้นะครับแต่คุณวันนี้คุณบอกว่าโอเคมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกคือถ้าเกิดว่าผมบอกพี่หนุ่มมีแสนไร่พี่หนุ่มเชื่อผมไหมต่างๆนะอ่ะแต่ไม่รู้แต่คุณยอมรับมันมีจริงครับที่มันมีจริงครับแต่จำนวนเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดเขายึดมันผิดกฎหมายนะมันก็ได้ครับก็ตามกฎหมายเลยเราเป็นคนไทยก็อยู่ภายใต้กฎหมายถ้ามันผิดกฎหมายมันอะไรต่างๆก็ยึดคืนก็ยึดคืนนะครับก็ยึดคืนไปมันก็ต้องตามนั้นนะครับแต่ประเด็นไม่ได้จบแค่นั้นนะฮะวันนี้ก็มีการตรวจสอบไปถ้าเกิดว่ามันเป็นที่อุทยานบุกรุกป่าสงวนคุกนะอันนี้ผมเดี๋ยวมีพี่ที่เวลาญาติมาหาเราอย่างเงี้ยแล้วให้เราช่วยอะไรเงี้ยถ้าผมผิดก็อาจจะผิดตรงประเด็นผมไม่ได้รู้กฎหมายแม่นสนับสนุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เราให้ยืมที่เราอะไรเงี้ยแต่ผมมันไม่ได้มีชื่อผมไม่ได้เป็นคนซื้อมันไม่เป็นคนจัดการอะไรเงี้ยอันนี้ยืนยันข้อเท็จจริงอย่างนั้นนะยืนยันครับผมสิ่งที่คุณพูดในรายการวันนี้ผมบอกเลยนะว่ามันจะเป็นหลักฐานนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะฮะแต่คุณก็ต้องพูดชัดนั่นแหละตรวจสอบได้เลยครับเพื่อความสง่างามของคุณก็ต้องพูดให้ชัดตรวจสอบได้เลยครับผมก็ตามกฎหมายเลยผมไม่ได้เป็นคนซื้ออ่ะโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นไอ้ประเด็นเรื่องของที่ดินเดี๋ยวว่าไปตามขั้นตอนตามกฎหมายถ้าเกิดว่าต้องคืนคือต้องคืนครับยึดหมดตะกี้ร้อยไร่300 500 หมื่นไร่พันไร่แสนไร่ถ้ามันจริงคืนหมดตามกฎหมายเลยครับถ้าเกิดว่าไปลุกเรื่องของป่ามงป่าไม้ป่าสงวนโดนคุกเลยก็ว่ากันอีกเรื่องนึงก็ต้องว่าตามกฎหมายครับยอมทุกอย่างก็แน่นอนครับก็ต้องตามนั้นครับเข็ดไหมไอ้การที่ไปพูดเรื่อยเปื่อยไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมตระหนักจริงๆแล้วครับว่าการที่เราพูดเล่นพูดใหญ่พูดโตอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนโอหังหรือว่าคิดน้อยแต่จริงตอนมีผ้าเราก็มีจงคิดทุกคำที่พูดแต่จะพูดทุกคำที่คิดถ้าพูดทุกคำที่คิดอาจจะผิดทุกครั้งที่พูดผมว่าตอนนี้มันชัดเจนครับพี่หนุ่มชัดเจนมากๆครับโอเคผมย้อนอันนี้คุณไปจัดการเองนะเรื่องที่ดินผมถามแล้วนะครับย้อนกลับมาถามอีกนิดนึงเรื่องความรักเขาบอกคุณมีความรักเหรอทุกวันนี้ไม่มีครับก็ตั้งแต่ออกมาเดี๋ยวนะเอาภาพนี้ขึ้นมาสิครับนี่คือใครไปเรื่อยๆเปิดไปเลยนี่นะฮะคุณทำรูปเป็นเหมือนกับเป็นนิ้วเป็นความรักนะข้างหลังฮะมือคุณนะอ๋อผมใส่ท่านี้นี่นะคุณนั่งรถกับผู้หญิงคนนี้ครับแล้วคุณทำหน้าหัวใจอีกยิ้มล่าเริงแจ่มใสนี่หน้าตาดีนะใครฮะเพื่อนครับผมเพื่อนชื่อชมพู่ครับผมเป็นใครฮะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาคุณบอกคุณเสียคนเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เสียแล้วครับเพื่อนเขาเป็นคนน่ารักเขามีสามีแล้วมีลูกแล้วสามีเขาก็เป็นเพื่อนผมสนิทกันด้วยรักกันด้วยลูกเขาสองคนก็เหมือนเป็นหลานผมเลยแล้วก็เป็นผมมั่นใจเลยว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ขยันผมบอกกันนะไปบอกเขานะว่าอย่าฟ้องผมนะเพราะตอนนี้ผมได้ยินว่าเขาเตรียมที่จะฟ้องสำหรับคนที่เอาภาพเขามาเปิดเผยพี่ก็ต้องให้ทีมงานขออนุญาตเขาผมไม่รู้คุณก็ไปจัดการให้หน่อยแล้วกันได้ครับให้ถูกต้องแฟนนี่มันก็ขาขึ้นแล้วขึ้นศาลบ่อยแล้วครับผมเขาคือส่วนหนึ่งก็เนี่ยครับเขาก็เป็นคนที่ให้คำแนะนำให้อะไรต่างๆผมดีก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันคนนี้หรือเปล่าที่พี่ติ๋มไม่อยากให้คุณคุยถ้าพูดตรงๆก็ใช่ครับยอมรับว่าใช่ใช่เลยทำไมอ่ะก็พี่ติ๋มก็เป็นห่วงแหละครับว่าเอาเขาเป็นใครยังไงอะไรเพราะว่าพี่ติ๋มก็ไม่ได้รู้จักเขาจริงๆอ่ะพี่หนุ่มผมอยากให้รู้จักกันด้วยซ้ำผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คือสาเหตุหลักหรือเปล่าที่พี่ติ๋มเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ไปคบกับผู้หญิงที่ทำอะไรนะเขาทำออนไลน์คนนี้ป่ะไม่เขาออนไลน์คนนี้ใช่ไหมครับคนนี้เลยเขาบอกที่แบบมีเรื่องของอีกธุรกิจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรืออาจจะแล้วไม่ต้องไปกล่าวออนไลน์แล้วกันออนไลน์แล้วกันครับแล้วก็อย่าไปเดือดร้อนคนอื่นนะเห็นน้องคนนึงโอลิฟออกมาไม่เกี่ยวกันใช่ครับคือชมพู่เลยแล้วก็เป็นเพื่อนกันจริงๆล้านเปอร์เซ็นต์มองตาผมได้เลยนะครับไม่คิดเกินเลยอะไรกันไม่คิดแม้แต่นิดเดียวครับเป็นเพื่อนกันจริงๆสามีเขาผมก็รู้จักแล้วก็สนิทสนมลูกเขาผมก็ถือว่าเป็นหลานผมเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเพื่อนจริงๆล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมอย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปพิมพ์อย่าไปอะไรที่จะทำให้เขาเสียหายสามีเขาก็จะไม่สบายใจเพราะเขาก็เป็นเพื่อนผมสามีเขาฉะนั้นเป็นเพื่อนจริงๆยืนยันว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เลยวันหนึ่งถ้าเกิดกลายเป็นว่าเขาไปรู้นี่คือคุณจะมาตอบเป็นดาราไม่ได้นะอ๋อไม่มีวันนั้นเป็นเพื่อนครับแต่วันนี้ผมมารักกันแล้วมันความสัมพันธ์มันพูดตรงเลยครับผมไม่มีทางจะรักคุณเปิดผมเปิดท้ายคุณก็ได้คุณจะตอบไหมว่าวันนี้ยังไม่ใช่ครับแต่วันหน้าไม่รู้มันตอบเหมือนดาราไงเอาไหมไม่มีวันจะเป็นไปได้ครับยืนยันอย่างนั้นนะผมไม่ชอบมันครับเป็นเพื่อนกันน้ำหน้าอย่างมันเป็นแฟนผมเมียผมไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวพูดอีกเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปเหยียดเขาอีกไม่ได้เหยียดหมายถึงว่าก็เพื่อนกันนะพี่หนุ่มเหมือนผมกับพี่จะเป็นคู่เกย์กันสมมติไม่ได้ว่าเกย์เ
เปลี่ยนไปไม่ได้อย่างเงี้ยความหมายอันเดียวกันแต่ไม่ได้ว่าเกย์นะครับเป็นได้เลยผมมีแล้วเรื่องที่ไม่ได้บอกพี่ติ๋มเขาว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆผมบอกแล้วเป็นเพื่อนกันจริงๆพี่เป็นเพื่อนกันเลยผมบอกได้ซ้ำว่าถ้าพี่ติ๋มได้คุยเอาตรงๆผมใช้คำนี้นะพี่ติ๋มจะรักผมบอกคุณเต้ด้วยเด็กคนนี้ฉลาดเอามาทำงานด้วยเนี่ยทีวีภูเจริญรุ่งเรืองนั้นคุณเต้ยังบอกเอาบ้างๆมานัดคุยกันสิครับอันนี้ผมพูดจริงๆเลยขออนุญาตเดี๋ยวก่อนที่คุณออกมาพวกคนนี้เลยเหรอไม่ได้เกี่ยวคือเขาจะให้เลิกเขาบอกคนนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งแบบมันรับไม่ได้กับข้อตกลงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนอกจากนั้นมันก็มีแบบว่าครอบครัวสีเทาซึ่งไม่หมายถึงชมพู่นะครับคนอื่นที่เคยเอารถไปรับผมนั่นนี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมไม่อยากจะโยงมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมพิมพ์ในผมมีในแชทเลยพี่ติ๋มผมเคารพทุกอย่างที่พี่แนะนำขอบคุณมากๆแต่เรื่องเพื่อนอ่ะผมขอตัดสินใจเองผมพิจารณาเองและพี่ผมรับประกันได้ผมไม่คบคนสีเทาหรอกผมคบคนดีมีศีลธรรมอย่างแน่นอนโอเคผมมีแชทเลยครับเข้าใจงี้ครับผมอันนี้เป็นเรื่องของคุณแล้วกันเอาเป็นว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องปกติถ้าคุณศึกมาแล้วคุณไม่ได้เป็นพระคุณจะมีเมียมีอะไรก็เรื่องคุณครับอีกสิ่งนึงผมต้องถามคุณนิดนึงมันมีคนพูดพี่ติ๋มผมกราบขออภัยพี่ติ๋มตรงนี้นะผมถามเพื่อให้เคลียร์ตัวพี่ด้วยเพราะทุกคนก็มีการพูดคุยถึงตัวพี่ติ๋มตรงนี้ผมกราบขออภัยนะฮะผมเองก็รักพี่ติ๋มนะมันมีคลิปนึงหลุดออกมาเป็นคลิปที่พี่ติ๋มเองเนี่ยพยายามจะไปถูกเนื้อต้องตัวทางฝั่งคุณครับไปเกาะไปลูบพุงลูบอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยบอกว่ามันมีการคบกันฉันชู้สาวหรือเปล่าไปแบบรักเอยกันหรือเปล่ารักเอยเตยหอมหรือเปล่าต่างๆนานาผมขอโทษพี่ติ๋มนะเขาลือกันแบบนี้มันยังไงไม่มีเลยครับอย่าไปมองพี่ติ๋มงั้นนะพี่ติ๋มเป็นพี่สาวผมจริงเหมือนพี่บุ๋มเลยพี่ติ๋มนี่คือเป็นพี่สาวจริงๆเอ็นดูผมการจะมาจับพุงจับอะไรหน่อยเหมือนธรรมดาเหมือนที่พี่ติ๋มพูดในรายการนั่นแหละครับที่ผมได้ดูก็คือบางทีผมเหมือนลูกพี่ติ๋มเลยการจะจับการจะกอดอะไรเหมือนที่พี่ติ๋มกอดลูกอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องธรรมดามากผมเองก็เป็นคนชอบกอดผมเคยบอกว่าผมศึกมาแหละผมไม่ได้หน้ากราบแล้วผมหน้ากอดผมเหมือนพูดเล่นๆอีกแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเราจริงใจต่อกันอะทำได้พี่ติ๋มเขาไม่ได้คิดอะไรกับผมแน่นอนอย่าไปว่าพี่ติ๋มไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพี่ผมจริงด้วยความเคารพรักพี่ติ๋มฉะนั้นถ้าใครรักผมก็อย่าว่าพี่ติ๋มเลยพี่ติ๋มไม่คิดอะไรกับผมแน่นอนครับผมมั่นใจเลยเป็นลูกด้วยซ้ำเป็นน้องเป็นลูกมั่นใจครับเรื่องนี้ตัดไปได้เลยครับไม่มีครับโอเคนี่คือประเด็นกลมๆที่คุณพยายามจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนหนึ่งที่ผมมารายการมาในพี่หนุ่มผมไม่อยากออกรายการไหนเลยผมปฏิเสธไปหลายรายการมากแต่เพราะเนี่ยมีประเด็นเรื่องพี่ติ๋มจะเป็นชู้สาวไหมอะไรเงี้ยอันนี้ประเด็นที่ผมทนไม่ได้เลยแล้วอยากมาออกวันนี้เพื่อเคลียร์เรื่องนี้ด้วยครับพี่ติ๋มไม่ได้คิดอะไรกับผมแน่นอนนี่สิบกว่าล้านตัวนี้หมดยังยังครับก็ยังต้องหาใช้อยู่ครับยังต้องใช้อยู่ยังใช้อยู่ครับรวมถึงหนึ่งล้านบาทก็ต้องคืนพี่ติ๋มเข้าไปต้องคืนครับมีโอกาสจะกลับไปไหมถ้าพี่ติ๋มให้โอกาสผมก็เหมือนน้องคนหนึ่งเหมือนลูกคนหนึ่งเหมือนที่พี่ติ๋มพูดผมเป็นเด็กอยู่แล้วผมพร้อมไปกราบขอเข้ามาไปอธิบายไปต้องเข้าใจไปขอขมา2ประเด็นหลักในเรื่องออกมาไม่ลาในเรื่องของการงานที่ทำให้วุ่นวายหลายอย่างอะไรเงี้ยครับโอเคผมถามตรงนี้สุดท้ายก่อนเดี๋ยวไปต่อในเพจของโหนกระแสอีกนิดนึงนะครับคำถามที่คุณต้องเคลียร์เพราะว่ามีคนไปร้องคุณกับทางพี่ศรีด้วยได้ครับนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องไปต่อในเพจของโหนกระแสเอาตรงนี้อีกนิดนึงก่อนนะฮะวันนี้รู้สึกยังไงมีคนเนี่ยนะออกมาพูดอย่างขอโทษพี่ดีนะฮะพี่ดีนิดเดียวพงนะแกก็ออกมาผมไม่รู้เขาหมายถึงคุณหรือเปล่าแต่มันมีแบบหลายท่านที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะพูดลอยๆนะบวชมา30ปีเนี่ยไม่มีอะไรเลยไงคือมันหักศอกคือวันนี้คือมันมีแต่ความโลภมีแต่ต่างๆนานาคือเยอะแยะมากมายที่มันมีคนพูดถึงเรื่องนี้อยากจะตอบอะไรกับเรื่องนี้ฮะผมย้ำพี่ดีแล้วก็ทุกๆท่านเลยที่มีลักษณะนี้นะผมโดนถามอย่างนี้บ่อยครับไม่ใช่เป็นคนแรกหรอกครับที่ว่า30ปีพุทธศาสนาให้อะไรไหมหรือว่าไม่ช่วยอะไรเลยช่วยผมได้มากครับพี่ครับช่วยผมได้มากผมมีสติมากผมอาจจะเผลอไปบ้างแต่ผมก็ดึงสติกลับมาเร็วย้ำอีกครั้งนะครับพระมหาสมปองตาลปุตโตได้ตายไปแล้วผมเป็นนายสมปองทิศสมปองมหาสมปองแม่ปองหรือจะเรียกถ้าสนิทกับผมเรียกไอ้ปองเลยก็ได้ไอ้ปองมาเตะบอลกันไอ้ปองชอบดื่มไวน์เหรออะอะไรเงี้ยฉะนั้นผมอยากแยกให้ชัดเจนแยกให้ชัดเจนเลยครับว่าผมคือสมปองนครเดชสงนายสมปองทิศสมปองอะไรก็แล้วแต่หรือไอ้ปองเลยก็ได้ครับผมฉะนั้นผมอยากให้แยกผมจะมาใช้ชีวิตเป็นฆราวาสลืมความเป็นพระมหาสมปองตาลปุตโตผมรู้ว่าความทรงจำของทุกท่านเนี่ยมีกับพระมหาสมปองตาลปุตโตเคยฟังตอนประถมตอนมัธยมนั่นนู่นนี่ผมได้ยินอย่างนี้บ่อยมากผมก็จึงแซวคำๆว่าคนที่รู้จักผมรู้จักตอนเป็นพระทั้งนั้นแหละเพิ่งจะ40วันที่ผมมาเป็นฆราวาสหลายคนยังไม่มีความทรงจำกับผมในการเป็นฆราวาสให้เวลาผมให้ผมได้เรียนรู้โลกใบนี้ผมไม่มีชีวิตวัยรุ่นเลย10ปีที่เป็นเนรชีวิตวัยหนุ่ม10ปีที่เป็นพระตอนแรกแล้ว10ปีหลังที่เป็นพระในวัยของกลางคน
ผมไม่มีชีวิตช่วงนั้นเลยถ้าผมออกมาแล้วผมจะใช้ชีวิตวัยรุ่นคืนบ้างความเป็นหนุ่มคืนบ้างความเป็นวัยกลางคนคืนบ้างผมอยากให้สังคมเข้าใจผมถ้าเห็นผมเป็นร้านชิลเห็นไปร้านอาหารเห็นไปดูหนังฟังเพลงนั่นคือวิถีคารวาสที่เขาใช้กันซึ่งผมเป็นไอ้ปองผมจะใช้ชีวิตแบบนั้นเป็นนายสมปองผมอยากให้สังคมเข้าใจผมจริงๆว่าผมไม่ใช่พระอาสมปองตระมตกคนนั้นได้มรณภาพหรือตายไปแล้วครับผมอยากให้เข้าใจตรงนี้จริงๆครับคือทางทิศพูดได้น่าฟังอย่างนึงนะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่าคำว่ามหาสมปองหรือพระสมปองเนี่ยมรณภาพไปแล้วตายไปแล้ววันนี้ไม่มีแล้วพระสมปองมีแต่ไอ้สมปองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเลยตอนที่เป็นพระอยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปีแฟนดื่มเหล้าไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่13ที่บวชจน30ปีวันนี้เพิ่งศึกมาได้40วันไม่เคยทำอะไรสิ่งเหล่านี้เลยไม่เคยมีแฟนไม่เคยเที่ยวไม่เคยมีเพื่อนฝูงต่างๆวันนี้ถ้าเกิดจะทำบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมุมของคารวาสครับอย่าเอาอะไรนะจีวรมาคลุมให้ผมเลยคือคนจะเห็นผมแล้วก็ชอบเอาจีวรมาคลุมว่ายังเป็นพระอยู่อยากให้เป็นเหมือนพระอยากให้ใช้ชีวิตเหมือนพระอย่างเงี้ยถ้าพูดแบบกวนหน่อยก็แหมแต่ผมจะศึกมาทำไมพี่แต่ผมเนี่ยใช้ชีวิตพระผมก็บวชต่ออะไรเงี้ยผมเคยมีมุกว่าถ้าห้ามผมกินข้าวเย็นกับให้สวดมนต์ธรรมะเช้าเย็นก็โอ้ผมกลับไปบวชเลยอะไรเงี้ยผมเคยมีกฎกติกามากมายจากทีมงานการพูดอันนั้นได้อันนี้ไม่ได้จนผมเหมือนหมั่นเคี้ยวทีมงานเนี่ยผมบอกถ้ามีอีกสักสองสามข้อเนี่ยกลับไปบวชเลยฉะนั้นมันก็เป็นคารวาสวิถีครับว่าวิถีคารวาสผมเหมือนเด็กที่เจอของเล่นนะพี่ผมตื่นเต้นมีพี่คนนึงในวงการบอกว่าผมเห็นชั้นพี่อยากเห็นความเป็นเด็กในตัวท่านตื่นเต้นกับของเล่นโดยที่ไม่รู้ว่ามันอันตรายหรือเปล่าไปร้านชิลเงี้ยเฮ้ยผมตื่นเต้นกับโต๊ะอะไรต่างๆเห็นคนอะไรเงี้ยผมก็ยอมรับผมก็ตื่นเต้นผมก็อยากจะลองใช้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นวิถีแบบทุกวันเลยอะไรเงี้ยไม่หรอกครับนะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับหลายคนเนี่ยบอกผมมาผมนี่ผมนั่งอ่านอยู่นะในFacebook นะฮะผมนั่งอ่านอยู่มีคนคอมเมนต์อะไรบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของผู้หญิงคนนั้นคือชมพู่ผมเปิดหน้าได้ครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะคือพอดีผมอะบอกให้ทางทิศเนี่ยเขาได้บอกทางคุณชมพู่ไปแล้วว่าผมขอเปิดหน้าผมขอไปแล้วแหละนะฮะแต่เมื่อกี้ผมพูดไปบอกไปพูดอีกทีนะอย่าฟ้องผมนะผมพูดไปงั้นเพราะว่าได้ยินว่าเขาจะฟ้องคนอื่นอยู่เรื่องที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยเปิดโอ้ยผมอะถ้าเกิดว่าเอาไปเปิดผมต้องเบอร์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ขออนุญาตอะใช่ครับนะฮะนี่คือแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวอะไรคนจะเข้าใจผิดผมก็แจ้งคุณชมพู่ให้ครับนะฮะไม่อันนี้แจ้งเรียบร้อยแล้วครับแจ้งผมขอไปแล้วตั้งแต่แรกนะฮะเขาโอเคแต่เขาบอกว่าคือบอกให้เปิดหน้าได้ครับผมก็ตอนแรกว่าพี่จะดีเหรอเปิดไปเถอะจะได้รู้ว่ามันอะไรยังไงครับถูกไหมฮะก็พระก็เลยโทรไปขอให้ก็โอเคจบกันไปตรงนี้นะฮะสิทธิถ้าเขาอนุญาตก็ได้แต่ถ้าเขาไม่อนุญาตมันก็ไม่ได้นะครับนะฮะโอเคผมขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงล่าสุดเนี่ยนะฮะทางพี่ศรีสุวรรณครับพี่ศรีสุวรรณนะฮะคือเขาเองเนี่ยได้รับการร้องเข้ามาจากคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าทิศไปรับงานแล้วไปลบไอ้ลบอะไรนะลบไลฟ์เขาทิ้งอ่ะแล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมึงก็เบี้ยวงานเขาอ่ะใช้คำแรงนะว่าเบี้ยวงานซึ่งอันนี้ผมโทรไปเคลียร์มันมีข้อความจากพี่คนหนึ่งก่อนจะไม่คบกันแล้วเหรอไม่รักกันแล้วเหรอผมก็โทรกลับเลยอะไรพี่อะไรยังไงก็ไปลบไลฟ์ได้ยังไงเบี้ยวงานเหรอพี่คำว่าเบี้ยวงานคือผมต้องได้เงินนะวันนั้นผมไปช่วยฟรีผมเสียสละสองอย่างช่วยฟรีค่าน้ำมันบาทหนึ่งผมก็ไม่เอาสองลงในเพจผมด้วยแล้วถ้าพี่ได้ไปอ่านคอมเมนต์น่ะพี่จะอยากลบเองเช่นเรื่องกล่องสุ่มเรื่องอะไรเงี้ยครับพี่ผมก็เลยบอกว่าผมก็ทิ้งให้ตั้ง3วันแล้วที่พี่อยากจะไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแถวนครนายกผมก็เว้นไว้ให้แล้วทีเนี้ยมาถึงจุดหนึ่งมันเป็นเพจผมนะพี่ผมช่วยงานฟรีผมไม่ได้รับงานผมไม่ได้รับจ้างผมก็ต้องลบอยู่แล้วผมไม่ได้ลบเองหรอกก็ทีมงานผมมีแอดมินผมมีทีมงานผมที่พิจารณาว่าอันเนี้ยมันถึงเวลาที่ต้องลบแล้วก็ลบถามว่ามันจะกระทบอะไรพี่เพราะมันไม่ใช่งานสุดท้ายพี่คนนั้นก็ตอนแรกเอาตรงๆก็เสียงแข็งกับผมแหละสุดท้ายมีบอกว่ากลุ่มดารานักร้องไปหาพี่ศรีเพราะพี่ศรีก็สนิทกับพี่คนนั้นอยู่พี่ศรีสุวรรณเนี่ยนะครับศรีสุวรรณของผมนี่แหละก็บอกว่าใช้คำว่าเบี้ยวงานพี่ผมเสียนะผมมีงานที่รออยู่อ่ะแล้วพี่จะคำว่าเบี้ยวงานเห็นไหมนี่พี่ศรีนะขนาดแมสยังต้องมีไฟเลยมีแสงในตัวเหมือนที่พี่นี่มีไฟนะพี่ศรีครับแฟนคลับพี่นะครับผมแต่เอายอมรับผมบอกเลยนะครั้งหนึ่งคุณเองก็ไปพาดพิงถึงพี่ศรีเขาครับบอกจะไปตรงไปเตะอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกก็พี่ศรีก็พาดพิงถึงผมบ่อยผมก็เลยพาดพิงกลับไปบ้างเช่นอยากโดนทิศเตะจังเลยจะคำคุยหรือเปล่านะหรือขี้โม้ขี้ฟันไปวันๆผมไม่เคยต่อยไม่เคยเตะใครเลยอาจจะยังไม่อยากรื้อฟื้นเรื่องนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตเอ่ยหน่อยเกิดมาไม่เคยต่อยเคยเตะเคยตีใครเลยครับพี่วันนั้นก็เคยเหมือนก็แค่ปรามๆนิดนึงว่าพี่ผมพี่ก็จะมาพูดอย่างนี้กับผมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อยากก้าวร้าวนะครับพอมีใครบอกว่าก้าวร้าวผมก็ขอโทษขออภัยไปแล้วสำหรับเรื่องนี้ครับผมก็บอกให้พี่คนนั้นอ่ะบอกกับพี่ศรีเพราะว่าสนิทกันว่า
ดารานักร้องเหล่านั้นน่ะที่ไปหาพี่ศรีว่าผมเบี้ยวงานซึ่งมันกระทบต่องานผมผมบอกเลยว่าต้องเขาบอกว่าจริงๆอ่ะวันพุธหรือพฤหัสอ่ะเขาจะตั้งโต๊ะแถลงผมบอกพี่แถลงเลยแล้วแถลงขอโทษผมด้วยเพราะ1มันไม่ใช่งาน1ผมไม่ช่วยฟรีค่าตัวค่าน้ำมันสักบาทผมก็ไม่เอา2ผมลงในเพจผมด้วยซึ่งไม่ใช่โครงการของผมที่ต้องลงแต่ผมลงให้พูดง่ายผมมีน้ำใจครับพี่2ประเด็นเลยผมมีน้ำใจแล้วพี่จะตอบแทนผมอย่างนี้เหรอใครกันแน่ที่ไม่เป็นพี่เป็นน้องกันอันนี้คือคนที่ไปล้อมพี่ศรีนะอันนี้คือคนที่โทรมาแบบว่าอะไรกับผมที่ว่าเขาจัดงานนี้แหละแล้วเขาบอกเสียหายพี่เสียหายยังไงมันไม่ใช่งานพี่มันไม่ใช่งานถ้างานอ่ะผมก็ต้องทำงานอยู่แล้วฉะนั้นตั้งโต๊ะแถลงนะพี่แล้วต้องขอโทษผมด้วยเพราะเหมือนเขาก็อยากให้ผมเป็นไลฟ์ให้อีกผมบอกถ้าเคลียร์ตรงนี้ผมไม่ได้ผมไม่ไปพี่ผมเปลืองตัวผมไปทำงานฟรีเพจผมโดนด่าก็ด่าผมฉะนั้นพอทีมงานเขาเห็นคอมเมนต์ที่มันลบเยอะๆเขาก็รู้สึกเอ้างานฟรีนะไม่ใช่งานด้วยไม่ได้เบี้ยวงานแล้วไปด้วยเบี้ยวงานตรงไหนไปแล้วไลฟ์ให้แล้วพูดให้แล้วลงเพจให้แล้วด้วยซึ่งไม่ได้โครงการเลยเงินก็ไม่ได้นึกออกไหมฮะแต่เราก็ถือว่าเอ้าทำบุญให้วัดฉะนั้นผมเบี้ยวอะไรพี่ผมมีน้ำใจด้วยซ้ำพี่ไปเคลียร์ให้ผมเลยดารานักร้องที่จะมาแถลงขอโทษผมเลยต้องแถลงขอโทษผมด้วยครับถ้าไม่งั้นผมก็ถือว่าพี่นั่นแหละไม่มีใจกับผมอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่คุณสรุปคือผมไม่ได้เบี้ยวงานเลยครับไม่ได้เบี้ยวงานไม่ได้เบี้ยวงานอ้าวโอเคนะฮะทิศผมถามหน่อยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับชีวิตของการที่เราศึกออกมาแล้วมาเป็นคารวาสมันปวดแสบปวดร้อนไหมมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันรู้สึกแบบโอ้โหเฮ้ยมันผิดในสิ่งที่เราคาดหวังเลยมันเป็นอย่างนั้นไหมหลากหลายอารมณ์มากเลยพี่หนุ่ม40วันที่ออกมามันมีทั้งช่วงดีช่วงไม่ดีมันเหมือนไฮโลพี่ไฮขึ้นสูงคนชมคนชื่นชอบกับโลชีวิตที่มันโลคนด่าคนว่าอะไรเงี้ยหลากหลายมากที่ผมได้เจอแต่ผมว่าสำหรับผมนะยิ่งประเด็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันเหมือนสึนามิเข้ามาประเทศเราตอนแรกอะพี่ที่ใครก็ช็อกตกใจงงรับมือไม่ทันไม่รู้จะทำยังไงก็หนีกันไปอะไรเงี้ยเหมือนผมแบบเหมือนขออนุญาตขอโทษพี่ติ๋มครับที่เหมือนออกมาจากบ้านพี่ติ๋มงงอะไรเงี้ยผมว่าตอนเนี้ยมันเหมือนมีหอเตือนภัยอ่ะพอเราพามาครั้งที่สองปุ๊บเรารู้แล้วเราต้องรับมือยังไงเราต้องมีหอเตือนภัยโดยจากตัวผมเองจากทีมงานผมจากคนที่รักผมซึ่งเขาก็เตือนภัยผมเข้ามาเยอะมากให้กำลังใจก็เยอะสอนก็เยอะบอกให้ตั้งสติให้ดีให้ค่อยๆคิดก็เยอะผมว่ามันก็สอนผมหลายอย่างว่าผมอ่ะถึงจะบรรพชา10ปีเป็นสามเณรเขาเรียกบรรพชาบวชพระ20ปีรวมเป็น30ปีเนี่ยพอออกมาก็ใช่ว่าจะนำธรรมะมาใช้ได้เต็มที่เลยหรือแบบมีสติกว่าคนอื่นแบบว่าเหนือกว่าเลยอย่างเงี้ยหลายครั้งอ่ะเราด้อยกว่าเขาด้วยเราต้องเรียนรู้จากรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเพื่อนหรือรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนนะครับแล้วก็รับฟังเขาเหล่านั้นแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุงตัวเองสำคัญที่สุดคือลูกเพจผมนะครับพี่ลูกเพจผมมันเขาจะโปรเทคเขาจะเตือนเขาจะบอกเขาจะแนะนำอันนี้ควรไม่ควรฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันได้ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็ในวัดก็เหมือนอยู่ในคอนโดพี่ผมอยู่ในคอนโดแคบๆอยู่คณะ7วัดสร้อยทองไปที่บรรยายกลับมาคณะ7ไปที่บรรยายกลับมา7ไปเยี่ยมแม่บ้างวันหนึ่งผมออกมาจากคอนโดมาอยู่หมู่บ้านที่แบบคนอยู่หลากหลายมากครับพี่หนุ่มผมไปขออนุญาตพี่ผมไปขี้ลืมราดเขาก็ด่าผมเขาไปเห็นขี้คนอื่นเขาดูเป็นขี้ผมเขาก็ด่าผมเหตุการณ์นี้คล้ายๆเหตุการณ์จริงด้วยมันมีถ่ายคนหนึ่งผมก็ไปกดเขาก็นึกว่าเป็นผมด้วยซ้ำผมไม่ใช่จนมีคนมายอมรับผมถึงหลุดจากคำคอรหาผมว่าชีวิตตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยคนหลากหลายร้อยพ่อพันแม่มาเจอกับผมอะไรอย่างเงี้ย อะไรต่างๆผมว่ามันก็ได้ประสบการณ์หลากหลายผมเข้าใจจริงๆแล้วว่าอย่าสึกเลยอยู่งั้นดีแล้วแล้วผมก็สวนคนที่สึกไปว่าแม้ที่พี่ยังสึกได้ที่ผมจะสึกไม่ได้ผมไม่ครบท่านนัทสึกอะไรเงี้ยคือเขารักเขาห่วงแหละว่าเราออกมาแล้วเราออกมาตรงๆนะพี่แบบมีชื่อเสียงด้วยไม่ได้ออกมาเงียบๆเหมือนเขาอะโอกาสที่เราจะโดนว่าโดนด่าโดนอะไรต่างๆแล้วโดนแรงกระแทกกับมันเยอะแล้วเรารับได้จริงหรือเปล่าเขาเป็นห่วงเป็นใยเราจริงๆแล้วตอนเนี้ยผมก็เจองั้นจริงๆมุมนึงอย่าว่าผมอย่างนี้ผมรู้สึกสนุกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยป้องเราได้เรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าเราฉลาดเรารู้เฮ้ยแต่เราคืออนุบาลเลยเราคือเด็กประถมที่ไม่รู้เลยอ่ะขออนุญาตนะแล้วมึงต้องเรียนรู้จริงๆมึงต้องยอมรับจริงๆว่ามึงโง่มึงต้องเรียนรู้คนหรืออะไรต่างๆมากมายคือวันนี้คือทางทิศกลางอยู่ว่าทิศต้องเรียนรู้ผมต้องเรียนรู้จริงๆพี่ผมเริ่มจากศูนย์เลยก็เยอะหลายๆเรื่องเลย30ปีที่ผ่านมามันต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบโอ้โหมันไม่ใช่รู้เวลาแป๊บเดียวอ่ะคนยกย่องอ่ะพี่ตอนเป็นเนนก็มีคนอุปถัมภ์อ่ะน้องเนนน่ารักจังเลยเรียนหนังสือเหรออุปถัมภ์เป็นพระมาอ้าว
เรียนหนังสือก็มีคนประเคนกับข้าวอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเลยถือบาทออกไปก็ได้ข้าวแล้วเงี้ยไม่ต้องดิ้นรนอะไรไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องอะไรพูดตรงๆใช้เงินก็ใช้เงินประมาณนึงน้อยๆค่ารถค่าลาแต่พอออกมาจากการเป็นพระยิ่งพอมีชื่อเสียงอีกก็ยิ่งโอ้โหคนยิ่งมาลุมล้อมคนระดับไหนก็ไหว้เราแต่พอออกมาเป็นพระปุ๊บมันลงมาเลยครับเหมือนที่ผมบอกอ่ะผมต้องไหว้เด็กอนุบาลประถมก่อนสวัสดีลูกสวัสดีเป็นหรือยังผมไม่ต้องมือก่อนแล้วนะเด็กยังไม่พนมมือเลยเด็กเคยเข็นเราเมื่อก่อนต้องมีคนไหว้เราแต่วันนี้เราต้องไหว้เขาต้องไหว้เขาก่อนผมเจอพี่ๆตากล้องรปภ.อะไรผมก็ไหว้ก่อนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวยิงหรือเปล่าแม้ศึกมามีชื่อเสียงยิงนะผมกลัวตรงนี้ที่สุดเลยพี่สำคัญที่สุดเลยพี่หนุ่มผมชอบเห็นคนมีความสุขผมเคยพูดประโยคนี้บ่อยว่าผมชอบเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขใครเห็นผมแล้วยิ้มหัวเราะมีความสุขแค่เห็นหน้าก็ขำแล้วตั้งแต่ตอนเป็นพระมีความสุขที่เห็นผมจะรู้สึกผิดหวังได้เสียใจคือผมทำให้เขาไม่มีความสุขเห็นข่าวผมแล้วเบื่อเห็นข่าวผมแล้วเซ็งเห็นข่าวผมแล้วอยากด่าแล้วกลายเป็นเขามีความทุกข์หรือเครียดหรืออารมณ์ไม่ดีครับพี่อันนี้ผมอยู่บางสุดตอนนี้ที่ผมมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าผมทำอะไรแล้วผมเดือดร้อนเองอ่ะผมโอเคแต่ถ้าการทำอะไรของผมแล้วทำให้เพื่อนผมเดือดร้อนเพื่อนผมโดนว่าพี่ผมหรือแม้กระทั่งพี่ติ๋มต้องขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ไม่สบายใจพี่ต้องไปออกรายการอะไรมากมายแล้วมีคนมาว่าพี่เรื่องจะชู้สาวกับผมไหมซึ่งไม่มีผมขอยืนยันอีกครั้งนึงขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องนี้เรื่องการเรื่องงานที่มันอาจจะวุ่นวายเพราะผมอย่างเงี้ยผมจะผิดหวังเรื่องนี้ที่สุดผมอยากให้คนเห็นผมแล้วยิ้มแล้วหัวเราะแล้วมีความสุขซึ่งผมก็ตั้งใจผมจะต้องกลับไปเวนั้นให้ได้แล้วจะทำกันให้ได้แต่ถ้าผมมีอะไรผิดพลาดอีกต่อให้วันนี้ผมรับปากเหมือนที่เป็นหนุ่มเคยพูดผมจำได้ต่อให้วันนี้ผมรับปากแต่ถ้าอนาคตผมผิดพลาดอีกก็ขอเข้าใจว่ามันเป็นปุถุชนผมกลับมาเป็นปุถุชนอย่างชัดเจนโอเคมาเป็นภาพผมก็เป็นสมมติสมเป็นปุถุชนพี่โอเคให้เข้าใจนะผมบอกผู้ชมอย่างนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวหลายคนอาจจะเข้าใจผมผิดไปผมบอกงี้ว่าหลายคนคงจะถามผมว่าถามในใจหรือถามตัวผมเลยว่าทำไมต้องไล่บี้อาจารย์มาพระสมปองแบบนี้อดีตพระสมปองแบบนี้ทำไมต้องไล่บี้ทิศแบบนี้บี้ทำไมก่อนถามก่อนต่างๆนานาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าวันนี้ผมจำเป็นต้องถามให้หายสงสัย1ผมต้องบอกกันนะครับว่าทิศสมปองเนี่ยยังทำงานอยู่กับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่ผมพูดได้หรือผมเตือนได้ผมก็จะบอกก่อนที่จะเข้ารายการตอนที่ผมติดต่อไปผมบอกว่าอยากให้เขาเนี่ยมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบอกเขาไม่อยากมาเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีประเด็นอื่นๆอีกมากมายที่เขาบอกว่าสุดท้ายพี่หนุ่มผมจะมาก็แล้วกันก่อนที่จะมาผมบอกเขาว่าสิ่งนึงเนี่ยที่จงเอาคำพูดของผมเนี่ยนะอย่าหาผมสอนทิศหรือสอนพระผมบอกเขาเลยนะถามเขาได้เลยอย่าหาผมสอนอะไรนะสิ่งหนึ่งซึ่งคุณเองจำเป็นต้องเอาไปคิดให้มันแตกเลยนะว่าก่อนที่จะมาออกรายการนี้คุณต้องทำให้ได้ว่าคำว่าสง่าผ่าเผยคืออะไรใช่ไหมชอบคำนี้พี่หนุ่มผมว่าถ้าเราอยู่ในสังคมอย่างหลบๆซ่อนๆหนีอะไรเงี้ยมันใช้ชีวิตไม่ได้หรอกครับถูกต้องผมยิ่งเป็นคนที่ชอบเจอคนด้วยผมจึงชอบคำนี้ว่าสง่าผ่าเผยสง่างามต่อให้ผิดเราก็ยอมรับผิดแล้วเราก็ต้องไม่ยอมรับก็แก้ไขนี่คือสิ่งที่ผมบอกคุณว่าคนเราอ่ะมีผิดได้ถูกไหมฮะแต่มันจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าตัวเองผิดจริงไหมครับคุณจะได้ขอโทษให้มันถูกต้องครับถ้าเกิดคุณไม่รู้คุณผิดอะไรเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีทางที่จะขอโทษออกมาได้อย่างสง่างามครับอย่างสง่าผ่าเผยหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นคนเราจะอยู่บนนี้จะเดินอยู่บนทางที่เดินต่อไปมันต้องเดินอย่างสง่าผ่าเผยแน่นอนครับพระเราโทษดิแน่นอนครับทิศมันก็ต้องมีขวากหนามมีอะไรบ้างถูกไหมฮะคือวันนี้มันเป็นคารวาสแล้วมันอาจจะไม่เคยเจอบททดสอบวันนี้คือบททดสอบแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนเราถ้าเดินไปแล้วอยู่บนความสง่าผ่าเผยอยู่อย่างแบบสิ่งที่เราแบบตอบอย่างสวยงามอ่ะอย่างที่แบบมันไม่ได้ไปผิดต่อใครอ่ะผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่สง่างามนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมถึงได้อยากให้ออกมาพูดเพราะฉะนั้นวันนี้คำถามผมทุกคำถามที่ผมถามไปผมถามให้สิ้นสงสัยนะครับให้สิ้นสงสัยจริงๆเพื่อจะได้ไม่ต้องค้างคาประเด็นอีกเพราะตัวเขาเองก็บอกว่าเขาไม่อยากไปนั่งที่อื่นไม่อยากจะไปพูดอะไรอีกแล้วไม่อยากไปสัมภาษณ์อะไรอีกแล้วผมก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่จะได้แบบตอบให้มันชัดเจนไปเลยว่ามันคืออะไรเพราะผมเชื่อว่าสื่อเนี่ยดูอยู่อีกเยอะสังคมก็มองคุณอยู่ในรายการนี้เยอะมากว่าคุณจะตอบว่าอะไรเรื่องที่ในเมื่อคุณบอกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายก็คืนไปเลยยอมรับว่าผิดจริงตอนนั้นที่มีการสนับสนุนให้ทางบ้านเนี่ยซื้อถูกไหมฮะแล้วก็มีการหาเงินไปกู้ยืมเงินต่างๆนานาเอาไปให้เขาซื้ออันนี้ผิดจริงยอมรับถ้าเขาเช็คมา1เป็นสปกต้องคืนก็คืนเช็คมาเป็นป่าสงวนต้องติดคุกก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายเรื่องของพี่ติ๋มคุณกราบขอโทษว่าโอเคคุณยอมแล้วคุณผิดจริงๆที่ออกมาแล้วไม่มีการบอก
เงิน1ล้านบาทเดี๋ยวคืนถูกไหมฮะแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่พี่ติ๋มทำให้ยืนยันว่าพี่ติ๋มทำให้ด้วยใจแล้วก็ยังมีเรื่องของประเด็นชู้สาวของพี่ติ๋มยืนยันแทนพี่ติ๋มว่าพี่ติ๋มไม่เคยมีเรื่องชู้สาวกับคุณเลยไม่มีครับนะไม่มีเรื่องของคุณชมพู่ครับคุณยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจสีเทาชัดเจนครับในมุมของคุณเองที่มีการพาดพิงมาว่าคุณทำธุรกิจสีเทาหรือเปล่าคุณก็อยากให้ทางคุณบุ๋มออกมาชี้แจงว่าคุณไม่ได้ทำอยากให้บุ๋มพูดให้ชัดซึ่งผมการันตีแล้วล้านเปอร์เซ็นต์ว่าผมก็ไม่ได้ทำแต่ยังรักคุณบุ๋มอยู่นะรักเหมือนเดิมพี่เขาก็ห่วงแหละครับแต่ผมเชื่อคุณบุ๋มเขาไม่ได้ติดใจอะไรกับคุณนะผมเชื่อแบบนั้นเพราะเขาก็ดีกับคุณนะครับผมเชื่อแบบนั้นแต่เป็นงานศพพี่สาวผมก็ถือว่าเขาเป็นพี่สาวคนนึงแล้วเขาก็รักผมนะครับเขาก็ห่วงใยแหละเขาก็เตือนผมบอกผมนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอย่างเรื่องคนบอกว่าคุณบวชมา30ปีเนี่ยไม่ให้อะไรหรือไงพระแกตอบดีพระแกตอบเลยบอกว่าขอโทษนะพระอีกแล้วทิศครับทิศแกตอบดีทิศแกตอบเลยบอกว่า30ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นผมบวชตั้งแต่อายุ13เป็นเนนไม่เคยมีแฟนไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยแบบขอโทษนะเสพสมอะไรต่างๆนานามันไม่มีเลยเที่ยวเท่าไม่เคยมีไปเจอแสงสีเข้าเทคเข้าผับเข้าบาร์ไม่มีครับวันนี้พอสื่อเป็นคารวาสถ้าทั้งจะลองใช้ดูบ้างลองใช้ความเป็นมนุษย์ความเป็นคนความเป็นคารวาสเข้าไปเที่ยวสถานพวกนี้บ้างหรือดื่มบ้างเลยบ้างมันผิดหรืออันนี้คือที่สิ่งที่คุณบอกมาครับผมถูกไหมฮะครับเรื่องเบี้ยวงานไม่มีไม่มีครับโอเคกับทางไพวันได้คุยไหมคุยกันอยู่เรื่อยๆครับเพราะตอนน้องมีเรื่องราวเราก็ให้กำลังใจกันกับทางนี้ก็มีคุยกันให้กำลังใจกันก็แซวๆกันอยู่ครับแหมสลับจากน้องมาเป็นพี่เลยงั้นอาทิตย์หน้าก็เป็นน้องแล้วกันอะไรครับก็เหมือนแซวๆหยอกๆกันก็ให้กำลังใจกันมันเพราะอะไรทำไมอาทิตย์ก่อนนู้นพระน้องโดนอันนี้พระพี่โดนเพราะอะไรไม่ใช่พระพี่ครับทิศน้องโดนทิศพี่โดนผมก็ติดเป็นพระขอโทษผมจะสลับมือกันอยู่เลยครับก็สักหน่อยก็คงได้พบได้เจอกันเพราะว่าหลายคนลูกเพจทั้งสองเพจก็รอวันที่เราแบทเทิลกันอะไรเงี้ยก็รอสักหน่อยครับให้มันเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ถูกอันไหนที่ผมไม่ได้ทำผมก็ขออนุญาตที่จะอธิบายตรงนี้อย่างชัดเจนเหมือนเรื่องงานที่ว่าเป็นล่าสุดที่วัดแต่นครนายกอะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วแยกแยะให้ชัดจริงๆว่าผมเป็นทิศสมปองมหาสมปองไอ้ปองแล้วไม่ได้เป็นพระสมปองตลอดตัวผมอยากย้ำประเด็นนี้ให้ชัดจะได้ไม่ต้องเรียกร้องให้ผมกลับไปจุดนั้นอันนี้ผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงแล้วก็ขอโทษความผิดกับพี่ติ๋มไม่ว่าจะเป็นการออกมาไปไม่ลาไม่ไหวเรื่องงานเรื่องการนะเรื่องเงินทองที่เราจะคืนกันที่เราเคลียร์กันแล้วอะไรต่างๆนะครับก็อยากจะย้ำตรงนี้ให้ชัดแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าทำให้ใครไม่มีความสุขหรือว่าเครียดเพราะผมอะไรเงี้ยขอโทษจริงครับผมจะกลับไปสู่จุดที่ทำให้ทุกท่านมีความสุขเหมือนเดิมครับครับผมนะฮะวันนี้ผมเองในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็รู้จักกับทางทิศด้วยทิศก็ทำงานกับผมอยู่คำถามผมทุกคำถามถ้าผมถามอะไรไปแล้วมันรุนแรงเกินไปผมกราบขออภัยตรงนี้ด้วยนะฮะครับพี่หนุ่มครับคือผมก็จริงๆผมไม่อยากอาดเอื้อนที่จะไปสอนหรือไปพูดอะไรเพราะว่าในมุมกลับคือท่านเองก็เป็นมหาครับครั้งหนึ่งผมเองเป็นคารวาสท่านเป็นพระผมเองก็เคยไปกราบไปไหว้ว่าเออผมมีปัญหาแบบนี้ครับเราจะออกทางหาทางออกยังไงจำได้ใช่ไหมฮะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าพอมาอยู่ในทางโลกแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงผมอาจจะต้องไปขอคำแนะนำพี่หนุ่มบ้างผมไม่ต้องขอคำแนะนำหรอกครับผมเชื่อว่าพระสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ครับทิศโอเคสิ่งเดียวผมยังยืนคำเดิมคนเราต้องอยู่บนความสง่างามและสง่าผ่าเผยครับทำอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผิดคือขอโทษรู้ว่าเราผิดอะไรก่อนแล้วขอโทษเรื่องของข้อกฎหมายเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เขาบัญญัติเอาไว้มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเพราะมันคือสิ่งที่เราได้กระทำไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยอะไรก็ตามแต่พวกนี้คือบทเรียนคือการปรับจูนชีวิตที่คุณกำลังจะเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่พระต่อไปในอนาคตครับพี่นะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราทางพี่ติ๋มว่าจะให้อภัยคุณไหมหรือพี่ติ๋มจะเรียกคุณเข้าไปคุยอะไรยังไงไหมได้ครับผมก็หวังว่าคนที่ผมรู้จักทั้งสองฝั่งจะคุยกันนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่หนุ่มครับวันนี้เวลาหมดนะครับก็อยากทุกคนเข้าใจสำหรับแฟนคลับพระสมปองอย่ามาด่าผมนะอย่ามาด่าผมโอ้ยทำไมต้องถามแบบนี้ทำไมยุ่งอย่างนี้ผมถามไม่หายสงสัยอย่างน้อยทางทิศเองจะได้สบายใจด้วยนะได้พูดออกมาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4นะอย่างน้อยเป็นการชี้แจงเพราะไม่เคยชี้แจงมาก่อนเลยครับไอการที่ผมไล่บี้ไปผมไล่บี้แทนทางนู้นผมไม่สามารถมาอวยได้ต้องเข้าใจผมด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ